ฉันไม่รู้ละสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอาชิตามาที่บ้านคุณย่ามาเรียนะคะเอาของที่เพื่อนที่อาทิน่านะคะของกินนะคะมาให้แกนะคะเสร็จแล้วแกก็บอกว่ามาอ่านให้หน่อยสิว่าอันไหนมันควรจะเข้าตู้เย็นอันไหนมันไม่ควรจะเข้าตู้เย็นอันไหนมันควรจะอยู่ในช่องฟิตคือแกอ่านไม่ออกแล้วแกก็ดูไม่เป็นด้วยนะคะก็เลยมากับคุณสามีนะคะมาอ่านป้ายให้แกนะคะอาหารนะคะทีนี้อาชิตาก็มาเจอนะคะว่าเอ้ยแกถักผ้าเช็ดเท้านะคะผ้าเป็นพรมเช็ดเท้านะคะพรมปูพื้นนะคะจากเศษผ้านะคะดูสิคะเพื่อนๆขาผืนใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เศษผ้าเยอะมากเลยนะคะนั่นเป็นเศษผ้าจากเสื้อผ้าเก่าๆนะคะแล้วก็แกก็เอามาตัดเป็นเส้นเป็นริ้วๆยาวๆแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็หน้าหนาวใช่ไหมแกก็เนี่ยมานั่งอยู่หน้าเตาผิงแล้วก็ถักไปนะคะแล้วอาชิตาก็บอกว่าเนี่ยคุณย่าขอถ่ายคลิปหน่อยสิแกก็เลยจัดแจงแต่งทรงเครื่องนะคะว่าเนี่ยฉันสวยหรือยังฉันสวยหรือยังนะคะฉันต้องเอาผ้าโพกหัวอย่างนี้ไหมฉันหรือว่าฉันจะต้องถอดออกฉันจะต้องทำยังไง น่ารักนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆกิจกรรมของคุณย่ามาเรียนะคะกิจกรรมยามหนาวนะคะก็คือนั่งถักผ้าเช็ดเท้าหน้าเตาผิงนะคะจริงๆผืนนี้จะเรียกว่าผ้าเช็ดเท้าก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันผืนใหญ่มากนะคะมันน่าจะเรียกว่าเป็นพรมปูพื้นนะคะดูสิคะเพื่อนๆแกนั่งอย่างมีความสุขเลยนะคะนั่งผักไปยิ้มไปนะคะนี่จะบอกว่าเศษผ้าทั้งนั้นเลยนะคะเป็นจากพวกเสื้อยืดเก่าๆนะคะที่ขาดแล้วที่ไม่ใช้แล้วนะคะแกก็มีความพยายามมากเลยนะคะเพื่อนๆเอามาตัดเป็นริ้วๆๆนะคะแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆไว้นะคะอันนี้ใช้เวลาในการสะสมนานนะคะกว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะคะนี่นะคะพอถึงเวลาหน้าหนาวก็ผิงไฟไปเพลินๆนะคะก็มาถักผ้าปูพื้นไปนะคะดีมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะนี่แกอยู่คนเดียวนะคะแกก็ยังไม่เหงาเลยดูสิทำไปแบบดีมากๆเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆค่ะดูสิคะเพื่อนๆค่ะดูคุณย่าถักผ้าปูพื้นสิคะยาวมากเลยอ่ะเนี่ย2เมตรได้แล้วเนี่ยดูสิคะยาวมากดูสิแล้วก็สลับสีกันไปมาแบบสวยอ่ะดูคุณย่ามีความพยายามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะนั่งถักไปนะคะยิ้มไปนะคะอยู่คนเดียวแต่มีความสุขนะคะเนี่ยน่ารักจริงๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นี่มีการโชว์ด้วยนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาชิตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ